การชะลอนโยบาย 10,000 บาทนั้นจะชะลอไปถึงปีพ.ศ.ไหนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการที่การการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนยื่นคำร้องให้กกต.ตรวจสอบการชะลอนโยบายเงินดิจิตัล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าส่วนตัวมีหลายคดีที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องส่วนใหญ่เป็นคดีหมิ่นประมาทซึ่งตนเองมองว่าหลายคนในพรรคเพื่อไทยมีคดีมากกว่าตนเองด้วยซ้ำทั้งนี้ทุกเรื่องที่ตนเองร้องล้วนเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดในสังคมกระทำการผิดกฎหมายวันนี้ผมยื่นเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดพิจารณาถามไปยังพรรคเพื่อไทยในประเด็นที่พอสังเขปดังต่อไปนี้หนึ่งในกรณีที่บอกว่าจะชะลอนโยบาย 10,000 บาทออกไปนั้นนะครับขออนุญาตให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดเรียนถามไปที่พรรคเพื่อไทยว่าการชะลอนโยบาย 10,000 บาทนั้นจะชะลอไปถึงปีพ.ศ.ไหนหรือจะชะลอไปถึงชาติไหนจะแจกหรือไม่แจกเพราะเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยที่มีการโฆษณาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและผมก็เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศหลายล้านคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองอื่นๆด้วยนโยบายเหล่านี้เขาหวังว่าถ้าพรรคการเมืองที่เขาเลือกและมีนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทหรือกรณีของคนผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือนพี่น้องประชาชนก็ทวงถามมาโดยตลอดโดยเฉพาะผมเองถูกทวงถามทุกวันแต่เมื่อพรรคเพื่อไทยโดยรองเลขาที่การพรรคเพื่อไทยได้ประกาศว่าจะชะลอผมเองก็ต้องมาทวงถามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อโปรดถามไปยังพรรคเพื่อไทยว่านโยบายนั้นที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยจะยังดำเนินการต่อไปเมื่อไหร่อย่างไรและผมก็ฝากไปยังท่านกกต.เพื่อถามไปยังพรรคเพื่อไทยด้วยว่าหากพรรคเพื่อไทยบอกว่านโยบายไปทับซ้อนกับของพรรคก้าวไกลผมก็ถามตรงไปยังพรรคก้าวไกลด้วยว่าหากพรรคเพื่อไทยชะลอในเรื่องของ 10,000 บาทให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย52ล้านคนพรรคก้าวไกลจะทำนโยบายแจกเงิน 3,000 บาทให้กับผู้สูงอายุ14ล้านคนในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนายสนธิยาข้องใจว่าขณะนี้กกต.ยังไม่ได้พิจารณารับรองผลการเลือกตั้งส.ส.เหตุใดพรรคเพื่อไทยจึงรีบประกาศนโยบายนี้ต้องชะลอออกไปทั้งที่ยังไม่ได้บทข้อสรุปว่าพรรคใดจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลส่วนที่พรรคเพื่อไทยประกาศจะฟ้องร้องตนเองนั้นพรรคเพื่อไทยประกาศว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหากฟ้องตนเองก็คงเดินหน้าเข้าคุกแต่ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่ทำเป็นการถามเพื่อประชาชนคนไทยอย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติประกอบและรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา101วรรค2หากพรรคการเมืองกล่าวหาประชาชนจะมีโทษเป็น2เท่ายุบพรรคตัดสิทธิ์กรรมาธิการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคการเมืองนั้นจึงขอให้สังวรไว้เพราะส่วนตัวไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองพรรคการเมืองใดที่ผ่านมากระทำด้วยความสุจริตที่ตั้งใจนายสนธิยากล่าว